ปากซอย105 105 Light Talk มาแล้วค่ะอาจารย์บัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้ง3ท่านและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ทดเวลาบาดเจ็บนะครับอาจารย์เมื่อวานนี้ คดีคุณป้าทุบรถนี่อาจารย์มี4ข้อมีคุณป้าพูดไปแล้วรถพูดไปแล้วตลาดพูดไปแล้วเหลือเจ้าหน้าที่อาจารย์จะเติมอะไรครับอันนี้จะเติมอีกเรื่องที่5อัศวินขี่ม้าขาวนั่นเห็นไหมไม่ได้ม้าสีหมอกนะคือปกติเนี่ยบางทีคุณว่าซื้อรถก็เปล่าบอกให้บริษัทมันแก้ท้ายไปเดือนสองเดือนเสียไอ้นู่นไอ้นี่คันส่งคันชักลูกหมากไม่รู้มันสารพัดเรื่องสรุปแล้วรถมันดีไหมนั่นสิจ้าจะไม่ดีให้มันซ่อมมันให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหมโก้ไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ซ่อมแล้วเราใช้รถอะไรว่าเดือนสองเดือนซ่อมอาทิตย์สองอาทิตย์ซ่อมเป็นนู่นเป็นนี่แสดงว่ารถแกเนี่ยมันไม่ได้เลือกเราก็อยากเปลี่ยนเอารถใหม่แต่ไม่ยอมอ่ะโก้ว่าไหมเพราะนั้นทางปฏิบัติโก้ทำไงทุบมันซะเลยทุบมันสิเห็นหลายทีนะทุบรถนี่ก็หลายทีคนเนี่ยเพราะคนผมเองเนี่ยได้รับการร้องเรียนแล้วก็เคยทำรายการหรือละทำข้อกฎหมายอะไรบางทีก็เห็นใจเขานะโก้เพราะเรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันได้ดังใจไหมโก้ใช้เวลากว่าจะฟ้องกว่าจะศาลตัดสินอุทธรณ์ฎีกาพอดีรถคันนั้นเป็นไงพังไปแล้วอาจารย์มันไม่ได้พังหวยเป็นของหมวดจรูนไปแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ป้าทุบรถอ่ะ10ปีใช่ไหมคดีอยู่ศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีส่วนสำคัญกับการใช้หน้าอำนาจหน้าที่ของรัฐเดิมทีเดียวเนี่ยมันเริ่มจากการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐก่อนการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองใช่ไหมพวกนี้จะต้องเป็นหัวหลักของบ้านของเมืองมันเป็นหัวตอกันนะสินั่นอันนี้เร็วไป เร็วไปใช้มันกำลังจะไปตรงนั้นนะ นะคือมันจะต้องเป็นหัวหลักกันในการแก้ปัญหาเนี่ยเวลาประชาชนเดือดร้อนประชาชนมีปัญหาประชาชนอะไรมันจะต้องเป็นหัวหลักกันเลยโก้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่หัวหลักตรงเนี้ยเสียบได้เลยหัวตอตายแล้วอาจารย์อันนี้ขำจริงไม่กูกูโก้ก็เข้าผิดจังหวะอาจารย์อุตส่าห์กำกับด้วยเนาะตอเต่านะตอเต่าบางที่มันไม่ใช่หัวตอนะโก้ตอเต่าผมยืนยันตอเต่าบางที่มันไม่ใช่ตอเต่าเลยมันเป็นดอเด็กไปได้พูดเองนะไม่เป็นไรเพราะผมพูดเองรับผิดชอบมีอะไรพวกคุณพยักพเยอะก็ไปด้วยกันจ้าเอาแล้วใครส่งโอเลี้ยงอ่ะไม่เป็นไรเจลินนาเดี๋ยวทำไปส่งทำข้าวผัดน้ำเลี้ยไปให้ด้วยค่ะถ้ากระบวนการที่ทำอย่างสคบความจริงมันดีนะผมเองเคยเป็นกรรมการเคยแม้แต่เป็นสวเป็นกรรมธิการเรารู้เลยว่าไอ้องค์กรทางด้านบริหารเนี่ยถ้ามันทำงานแบบกระชับฉับไวนะโดยไม่คอยเก็บสวยโดยไม่มีประโยชน์ได้เสียโดยไม่เป็นหัวหลักหัวตอโดยไม่เป็นหัวตอดอเด็กก็บางทีก็มาด้วยนะผมว่ามันแก้ปัญหาให้ประชาชนได้แม้แต่ไอ้นี่นอกระบบเนี่ยว่าลำพังคุณยาใส่กระบวนการยุติธรรมเป็นไงว่าอาจารย์มีผูกคอตายที่ทำเนียบรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นี่นอกระบบยังแก้ไม่ได้เลยว่าจนไปเกิดแล้วไปบวชอีกชาติหนึ่งแล้วอาจารย์มาเป็นนายกอีกรอบด้วย ด่าคนอีกชุดหนึ่งด้วยไอ้งานยังแก้ไม่ได้เลยโก้แล้วผมเห็นรัฐบาลทุกรัฐบาลนงเนงนงแกเพราะอะไรแต่จริงเนี่ยที่ผมเองอยู่ในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เป็นเลขาธิการสภาทนายความจนกระทั่งมาทำรายการทีวีนี่นอกระบบมีมากและวิธีแก้ได้จริงๆนะก็คืออำนาจรัฐก็แปลว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ่ะมึงปล่อยเงินกู้เหรอดอกเบี้ยโก้ไปไงเกินอัตราไหมเกินอยู่แล้วคุกไหมคุกตำรวจได้ DSI ได้ตกลงพวกมึงเสียภาษีกันหรือเปล่าเสียไหมไม่เสียหรอกพวกเนี้ยโดนไหมสรรพากรตรวจ
ปปงตรวจแค่นั้นก็เยี่ยวเหลืองแล้วโก้คือพูดง่ายๆอำนาจรัฐนี่มันนักเลงตัวจริงแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ได้ทำกันจริงๆจังๆพอบางทีบอกเอ้ยฟ้องศาลแล้วปล่อยให้ไปเรื่องไม่ใช่อะไรกูขี้เกียจไอ้ที่มันฟ้องศาลนั่นมันระยำตันบอลกันมาบางส่วนโก้คือมันยำกันมาแล้วแต่ถ้าเรามีอำนาจรัฐจริงๆบางคนส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ปัดสวะง่ายๆเลยโยนขี้โยนกลองฟ้องศาลอ่ะหยุดไม่ใช่อะไรและไอ้คนมาทำมันไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะโก้คือพูดง่ายๆเอาเจ้าหน้าที่ที่มันไม่ใช่มีความรับผิดชอบมีสปิเรียกอะไรโปรเฟสชั่นอลภาษาไทยว่าอะไรวะมืออาชีพมืออาชีพลูกสาวบอกมืออาชีพอ๋อลูกสาวอยู่ด้วย อยู่ด้วยลูกสาวถ้าเอาลูกหลานมาฟังพ่อฟังตาสิมามานั่งฟังมาฟังมือเปิ้ลมือโปรเฟสชั่นอลโปรส่วนใหญ่มันไม่ใช่มือโปรเลยโก้มันเป็นพวกอเมเจอร์คือมันประเภทที่เป็นข้าราชการหาหน่วยอะไรก็ไม่ได้เฮ้ยมึงมาช่วยนี่หน่อยมึงมาช่วยอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรที่ปัจจุบันก็ตั้งสำนักงานอะไรนะที่เขาตั้งทุกจังหวัดเลยศูนย์ดำรงธรรมเฮ้ยมึงมาช่วยหน่อยเฮ้ยไอ้ศักดิ์มาช่วยหน่อยไอ้กรมึงมาช่วยหน่อยสดิ้งทิพย์มาช่วยหน่อยมืดหรือดีมาหน่อยมืดเลยนะไม่สว่างหรือดีเหรอชื่อฟังไม่ค่อยคนพวกนี้มันมีจิตวิญญาณไหมล่ะโก้คือมันมีเป็นข้าราชการที่มันยังไม่มีงานอะไรทำอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันต้องเป็นโปรเฟสชั่นอลเป็นมืออาชีพที่ทำแล้วทำการศึกษาแล้วเข้าใจระบบเรื่องนี้ทั้งระบบมีนักกฎหมงกฎหมายมาเป็นหัวหลักไม่ใช่เอาหัวต่อเต่าเนี่ยมานั่งกันอยู่แล้วไปมาก็บอกร้องยุอะไรศูนย์ดำรงธรรมแล้วป่านี้ชีวิตมันเรื่องมันก็ยังดำรงอยู่เหมือนเดิมนี่ผมต้องบอกว่าไอ้เนี่ยถ้าจัดระบบให้ดีเนี่ยมันแก้ปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของชาวบ้านได้จริงๆศูนย์ดำรงธรรมเพราะมันเป็นการบูรณาการแล้วไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันของขึ้นโก้ตอนรัฐประหารใหม่ๆพออยู่มา3ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วสัพเพสัตตาเวลาสุกิตาโหตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นวันๆได้เท่านั้นเองเห็นมั้ยเนี่ยผมถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสามารถบำบัดทุกบำรุงสุขแก้ปัญหาของชาวบ้านได้จริงแค่อัศวินขี่ม้าขาวคุณว่าอัศวินขี่ม้าขาวไปเนี่ยเรื่องจบไหมนี่ไงอาจารย์เนี่ยสั่งปิดตลาดไปแล้ว3เยี่ยวเหลืองไหมโอ้เหนียวเลยเห็นไหมแต่แล้วเรื่องนั้นพอออกเขตใครตะใครว่าไงกันอ่ะอันนั้นหนาวเลยทั้งที่ตอนนี้เป็นนิ้วอาจารย์ฉีดไม่ออกอยู่พอออกเขตก็ออกมาให้เดดไลน์ต่างๆนะคะอาจารย์7 วัน 7 วันไม่ทำ28ปิดเหมือนซานติก้าคุณเห็นไหมเขาปล่อยกันมาจนเน่าจนเหม็นจนกระทั่งเกิดเหตุคือบ้านเรานี่มันต้องเกิดเหตุก่อนพอไปดูเบื้องหลังซานติก้าโยธาก็ผิดพอออกเขตก็ผิดแล้วถามว่าทำไมยอมรับผิดกันทำไมมันผิดกันทำไมมีใต้โต๊ะบนโต๊ะกูจะผิดไหมโก้ที่บ้านเมืองเราจนกระทั่งเขาตายกันแล้วเสร็จเรียบร้อยวัวหายไปไงล้อมคอกอันนี้ต้องเสียบอันนี้ช่วยอาจารย์เลยนะเพราะช่วยพี่โก้ด้วยเพราะว่าถึงบอกแกไม่เล่นมันต้องหัดมากวัวหายเพราะเนี่ยเขาเรือร่มใหญ่ๆโก้ยังไงปืนตัวเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นกันไปโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอไฟไหม้เคเดอร์โอ้จำได้ไหมโรงงานตุ๊กตาโรงงโรงงานอะไรต่ออะไรพอเรื่องเสือดำหน่อยโอ้ใช่เห็นไหมข้าราชการตัวเล็กๆที่ทำงานจริงกลายเป็นวีรบุรุษแต่พอออกเขตใครตะใครเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะกลายเป็นหัวดอดอเด็กลงต่อเตาลงต่อเตาต่อเตาดีกว่าแล้วเป็นยังไงคนอย่างนี้ยายป้าแกยังไม่ให้เกียรติเลยใครจะใครแกไม่ให้เกียรติด้วยผมดูสัมภาษณ์ทางวิทยุโทรทัศน์เพราะอะไรเพราะแต่วิเชียนเนี่ยมันเล็กกว่าพออองเฉดแต่ความที่เขาเป็นคนที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาคนจะติดสินบาทค่าสินบนอะไรเขาก็ไม่เอาเขาก็เลยกลายเป็นข้าราชการที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเรานี่มันพวกแดจังกึม เด
แดกกอไก่เหรอคือมันแดกแล้วก็จังซึมอยู่อย่างนั้นอ่ะโอเคอาจารย์แล้วก็อ้างสารอ้างนู่นอ้างนี่เออมันโทษมันเล็กมันน้อยมันปรับแล้วคือสรุปง่ายๆว่าเราปล่อยปะละเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราเก็บสวยจึงผมมีความเห็นเลยว่าเรื่องอย่างนี้เรื่องยายป้าตอนแรกๆเนี่ยคุณดูไปดูมามันอาจจะไม่เอ้ยยายป้านี่อารมณ์ร้อนทำผิดกฎหมายแต่มันเป็นคุณูปการเลยนะกับการกระทำที่กฎหมายเนี่ยที่มันไม่ชอบทำไมเราต้องออกมาประท้วงวะโก้ทำไมเราต้องออกมาชุมนุมวะคุณจำบ้านสีดำได้หลังหนึ่งไหมทำข่าวกันเนี่ยเคยได้ยินเรื่องบ้านสีดำไหมเออนึกออกหรือเปล่านึกไม่ออกนึกไม่ออกมีเยอะป้าคนหนึ่งแกสู้เรื่องซื้อบ้านมาแล้วบ้านมันห่วยอ่ะใช่ปวกเปิกอะไรเต็มมันทั้งหลังเลยแล้วไม่รู้จะทำยังไงไปร้องเรียนสคบสคบแล้วมันก็บเป็นยังดอกอยู่นั่นแหละคบอยู่นั่นแหละไม่ได้ขยับอะไรอ๋อคุณรัตนาสัจเทพใช่ไหมอาจารย์ใช่ป่ะใช่บ้านสีดำมี Google อยู่อย่างเงี้ยมันพัวใช่ใช่ใช่นะแล้วแกสู้ตั้งแต่ปี 3-5 นู่นน่ะใช่ที่ซื้อเฮ้ยแกสู้มาตลอดเลยสุขภิบาล3อ่ะเนาะหน่วยงานราชการแต่ถามว่านี่มันทำไมได้ฟ้องศาลโอ้บางทีผมเข้าใจนะเวลาเรื่องบางเรื่องที่จะไปศาลเข้าใจชาวบ้านเลยนะครับพาบ้านแม่สีดำทั้งหมดเลยลองดูที่กูจะประท้วงแล้วคุณดูว่าคนประท้วงนี่มันมีเยอะเลยนะค่ะบางประเทศเนี่ยไอ้ที่จอดรถริมถนนนะคุณผมดูในคลิปนะไอ้เขาเรียกอะไรนายกเทศมนตรีครับโก้ก็ทำไงรู้ป่ะฮะกูล่อรถเหยียบมันเลยอ๋อใช่ใช่เตือนเลยว่าถนนเส้นนี้ห้ามจอดพอมีคนไหนจอดพัวนายกเทศมนตรีมีรถอยู่คันนึงขึ้นเลยเหยียบมันเลย เพราะประกาศไว้ชัดแล้วว่าใครขวางเราห้ามจอดถ้าขืนจอดจะมีมาตรการจัดการแบบเด็ดขาดคือเราไปมาในที่สุดเราก็ต้องเอาขวานเอาพั่วเอาจอบอะไรตาอะไรมาทำกันเพื่อการประท้วงสรุปแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เลยตั้งข้อหาพกพาอาวุธให้มันเป็นอาวุธตรงไหนวะโก้ขวานขวานนี่มันไม่ใช่อาวุธนะขวานไม่ใช่เหรอมีคมนะเป็นของมีคมนะขวานนี่เขาไว้ทำอะไรอ่ะเอไว้จามไว้ไอฟันต้นไม้เออไว้เวลาคุณไม่สบายก็จามโถใช่นะขวานไม่ใช่อาวุธพั่วจอบก็ไม่ใช่อาวุธมันเป็นของที่ใช้ในการทำสวนหรือตัดต้นไม้แต่ถ้าคุณมาใช้ทุบตีทำร้ายเขาถือว่ากระทำการโดยมีอาวุธ อาจารย์อย่างนี้บันดาลโทสะมั้ยคือแกอาจจะขวานไม่อะบันดาลโทสะมันต้องเกิดขึ้นในลักษณะที่ปะทะกันต่อหน้าแล้วล่อกับคนไม่ใช่โกรธวาดเสร็จเรียบร้อยแม่ไม่หอมบันดาลโทสะ เอาบ้านแม่เลยไม่ได้มันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างนั้นน่ะเป็นบันดาลโทสะเพราะนั้นโดยสภาพขวานไม่ใช่อาวุธแต่คุณมาใช้ขวานฟันกระบาลเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นอาวุธมีดปืนหลาวเหลนหรือแหลนแหลนเหลนไม่เกี่ยวอาจารย์เหลนไม่เกี่ยวหลาวแหลนไอ้ปืนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพไม้จิ้มฟันไม่ใช่อาวุธนะเอแต่ถ้าคุณเอาไม้จิ้มฟันแทงลูกตาเมื่อไหร่ไม้จิ้มฟันเป็นอาวุธอันนี้กฎหมายมันเขียนเหมือนคานไม้คานเนี่ยเป็นอาวุธไหมไม่เป็นอาจารย์คุณเอาไม้คานเนี่ยไว้หาบของแต่ถ้าคุณหยิบไม้คานขึ้นมาตีกระบาลเมื่อไหร่เป็นอาวุธกระบวยตักน้ำเนี่ยรดน้ำต้นไม้เป็นอาวุธไหมเอไม่เป็นค่ะแต่ถ้าคุณหยิบกระบวยเนี่ยฟาดกระบาลเป็นไหมเป็นคนสองคนเดินผ่านกันทะเลาะกันอีกคนหนึ่งหาบของมาอีกคนรดน้ำต้นไม้อยู่อีกข้อทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอีกคนหยิบคานมาไม้คานมาฟาดจะฟาดกระบาลอีกคนเอากระบวยรับไม้คานอีกคนเอาคานรับกระบวย
เดี๋ยวก็พูดผิดพูดถูกอาจารย์เดี๋ยวมันจะผวดนะอาจารย์ใจเย็นๆก็เป็น2อาวุธอาจารย์ใจเย็นๆนิดนึงแปลว่าไม้คานกับกระบวยเนี่ยกระบาดอย่าอาจารย์อย่าระวังโอเคต่อเพราะฉะนั้นไม้คานไม่เป็นอาวุธหวานไม่เป็นอาวุธพวดจอบไม่เป็นอาวุธวันนี้เอาข้อกฎหมายหน่อยไปโดนกระบาดรายการเรามีตะการบ้านการเมืองดังนั้นถ้าคุณหมักปากกาเนี่ยก็ไม่ใช่อาวุธนะเอแต่เกิดคุณเอาปากกาจิ้มลูกตาโก้มาเลยไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มอาจารย์อย่างนั้นถ้าอาวุธถ้าเราเอาขวานเนี่ยไปจามรถอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอาวุธสิเพราะรถไม่ใช่คนถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าไม่แต่ทำกับสิ่งของก็แปลว่าคุณทำร้ายทำลายนะโดยใช้อาวุธได้เพราะคุณทำเหมือนมันไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่เอามาทำคล้ายอาวุธมันเลยเป็นอาวุธจะถามว่าเป็นการพกพาอาวุธหรือเปล่าไม่ใช่ไม่อย่างนั้นโก้พกประหลัดฉีกทั้งวันก็เลยต้องพกอาวุธอยู่เออ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 อันนี้กฎหมายอาจารย์เราละนี่เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์โอเคเกินอะไรสักหน่อยไหมเกินอีกสักสองคำได้อาจารย์ป่าผมกำลังจะสรุปว่ากระบวนการยุติธรรมล่าช้าเนี่ย มันจึงไม่ใช่ความยุติธรรม แล้วก็อยากให้แก้ไขตรงนี้ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้คนจะลุกขึ้นไม่เอาขวานเอาพั่วเอาคานเอากระบวยมาฟาดแล้วระบบราชการก็ต้องเป็นหัวหลักและต้องไม่เป็นหัวตอและต้องไม่เป็นหัวดอเด็กคานฟาดขึ้นมาระวังจะโดนกระบาลรับขานอาจารย์แรกรวยจริงดังนั้นระวังจะโดนกระบาลอย่าให้เป็นหัวตอและอย่าให้เป็นหัวดอเด็กเพราะมันจะกลายเป็นหัวดอผู้ใหญ่นะอาจารย์นะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีครับปากซอย105 105 Light Talk